สำหรับเรื่องของ AI for Thai นะครับผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านก็อาจจะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าอยากจะทำยังไงให้เราเห็นภาพว่า AI for Thai จะต้องเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ท่านจะต้องพัฒนาสำหรับบริบทของเราโดยเฉพาะนะครับผมขออนุญาตวันนี้เป็นวันพิเศษมากๆนะครับขอแนะนำผู้สื่อข่าวอาวุโสท่านหนึ่งครับเรียนเชิญคุณสุทธิชัยหยุ่นครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยหยุ่นครับสวัสดีครับดร.ชัยและแขกผู้มีเกียรติผมสุทธิชัยหยุ่นครับไม่ใช่สุทธิชัยหยุ่นเจ้าเก่านะครับผมเป็นสุทธิชัยหยุ่น AI ครับครับเชิญนั่งก่อนครับคุณสุทธิชัยหยุ่น AI ครับคุณสุทธิชัยทราบไหมครับว่าตอนนี้คุณสุทธิชัยกลายเป็นอมตะไปแล้วครับเป็นความรู้สึกที่สุดยอดเลยล่ะครับดร.ชัยแล้วดร.ชัยไม่สนใจบ้างเลยครับก็น่าสนใจอยู่นะครับโอกาสหน้าเราจะคุยกันแบบอวตารเลยนะครับไม่ใช่คนกับอวตารนะครับคุณสุทธิชัยมานั่งอยู่ตรงนี้พอจะทราบไหมครับเรากำลังคุยกันอยู่ในประเด็นเรื่องของ AI ครับโอ้แน่นอนครับมันคือปัญญาประดิษฐ์แห่งยุคดิจิตอลครับเพราะตัวผมเองก็เกิดมาจากงานวิจัยที่ทางเนเธอร์พัฒนามาเหมือนกันนี่ครับผมขอประกาศตัวเป็นนักข่าว AI คนแรกของประเทศไทยเลยได้ไหมครับโอ้เยี่ยมเลยครับคุณสุทธิชัยพอจะบอกได้ไหมครับว่า AI เข้าไปช่วยในบทบาทของคุณสุทธิชัยอย่างไรบ้างครับสุทธิชัย AI กำลังจะปฏิวัติโลกของข่าวสารครั้งประวัติศาสตร์ไงครับโอ้น่าสนใจครับปฏิวัติข่าวสารด้วย AI เลยเหรอครับทำยังไงนะครับผมจะนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและน่าตื่นเต้นตลอดเวลาสุทธิชัย AI คือตัวตนของผมเสียงจริงลีลาท่าทางจริงสักวันหนึ่งสุทธิชัย AI อาจมีอารมณ์และจิตวิญญาณของสุทธิชัยตัวจริงก็ได้นะครับวิกฤตคือโอกาสครับผมทำข่าวมาเกือบ50ปีตลอดชีวิตแต่ไม่มีช่วงไหนของการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่น่าตื่นตาตื่นใจเท่ากับตอนนี้ครับผมก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับไม่ทราบคุณสุทธิชัยตื่นเต้นยังไงบ้างครับแหมเห็นผมหน้านิ่งๆแบบนี้แต่ผมตื่นเต้นจริงนะครับก็เพราะมันไม่ใช่เฉพาะโมบายเจอเนาลิซึ่งเท่านั้นครับวันนี้มันคือ AI เจอเนาลิซึ่งที่จะทำให้การสื่อสารเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำเจาะถึงแก่นและไร้ข้อจำกัดสุทธิชัยกับสุทธิชัย AI จะมีความแตกต่างกันบ้างไหมฮะสุทธิชัยกับสุทธิชัย AI ว่าข่าวเหมือนกันครับและต่อไปนี้ผมจะว่าข่าวมากกว่าเดิมอีกไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ทำหน้าที่ของนักข่าวได้ครับผมจะใช้เทคโนโลยี AI ยกระดับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างเข้มข้นครับแล้วมีความพิเศษอะไรมากไปกว่านี้มั้ยครับในความเป็น AI ครับแน่นอนครับนักข่าว AI อย่างผมจะช่วยลดช่องว่างในการรับรู้ข่าวสารของทุกชุมชนทั่วประเทศผมจะทำให้เกิดความเท่าเทียมของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นที่มีผลต่อวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนทุกภาคส่วนผมสามารถรายงานข่าวเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเหนือผมเป็นทวงเรื่องสถานการณ์หมอกควันเกินมาตรฐานนะครับถ้าอย่างนี้ถ้าไปภาคอีสานจะทำยังไงฮะสบายมากเลยครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานเฮ็ดหน้าปีนี้เป็นจังไดแน่ขายข่าวได้ราคาดีบ่น้อยครับและในอนาคตผมก็อาจจะเล่าข่าวเป็นภาษาถิ่นกับพี่น้องชาวใต้ได้นะครับโอ้ทำให้ผมแปลกใจเลยนะครับที่คุณสุทธิชัยพูดภาษาถิ่นได้คล่องขนาดนี้ครับผมอยากจะใช้เทคโนโลยี AI เชื่อมประเทศไทยกับโลกอย่างคึกคักนะครับเมื่อโลกเปลี่ยนไทยก็ต้องปรับสุทธิชัย AI ขออาสาทำหน้าที่เป็นนักรบไฮเทคที่จะนำทัพแปลงข่าวสารเพื่อสร้างเสริมพลังให้กับสังคมไทยทุกมิติทุกจังหวะและทุกสถานการณ์ครับถึงจะเป็นอวตารแต่ก็ยังมีจิตวิญญาณของคุณสุทธิชัยอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับด้วยความเป็นพิธีกรมืออาชีพครับผมอยากให้คุณสุทธิชัยช่วยพูดปิดให้สักหน่อยครับด้วยความยินดีครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมขอออกไปเยี่ยมชมบูธก่อนนะครับขอลาแขกทุกท่านในห้องประชุมแห่งนี้ถ้าเจอผมด้านนอก
ทักทายได้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับทุกท่านครับและนั่นคือ AI for Thai ครับส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นคือคุณสุทธิชัยหยุ่น AI นักข่าวคนแรกของไทยและจิ๊บๆเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านพิธีกรเล่นด้วยอยู่นะครับความตื่นเต้นยังมีอีกเยอะนะครับเรื่อง Face Recognition เรื่องของ Computer Vision เรื่องของภาษานะครับเชิญชมได้ที่บูธ AI และบูธอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน Nextech ในงานสัมมนาก็มีความเข้มข้นไม่แตกต่างจากกันนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมประสบการณ์กับพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณอย่างยิ่งครับ